คุณพี่ชิคเก้นอยากจะไปเที่ยวงานก้าวฉลองจะแย่อยู่แล้วจะบ้าเหรอถ้าคืนฉันเลือกมั่วมวดฉันก็สวยสู้ยาบาบาร่าไม่ได้สิยะเกือบลืมอันนี้เจอเทเกอร์เขาฝากมาให้ปลอกคอน่ะสวมซะสิปลอกคอเอ้ยแบรนด์เนมด้วยอ่ะเมียวนั่นสินะนี่แกว่าไหมชิคเก้นว่าเจ้าไทเกอร์กับเจ้านายมันเนี่ยรสนิยมเหมือนกันไม่มีผิดเนี่ยแกดูหมวกที่ยาบาบาร่าเขาให้ฉันเป็นของขวัญวันก้าวฉลองแกดูดิโอ้โหสบายดีอ่ะเฮ้ยนี่เขามีน้ำใจกับเราขนาดนี้นายไม่ลองใส่หมวกเขาดูหน่อยเหรออ๋อแล้วโอ้หายนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่งานใหญ่ฉลองวันอภิมหาสำคัญวันที่9เดือน9ปี9,009แล้วก็นะฉันอยู่บ้านจริงๆด้วยสุขสันต์วันก้าวฉลองจากโซล่าสวยวันสวยคืนจ้าวันพันปีเกิดจริงๆนะเนี่ยฉันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะจ้ะสวยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสุขสันต์วันก้าวฉลองนะจ้ะดีใจทำไมเขาก็พูดไปตามมารยาทเฮ้ไทเกอร์อยากที่จะให้ฉันอุ้มหรือว่าอยากจะลงไปเดินเองก็พูดไปตามจริงในใจน่ะเขาหัวเราะย่อเจ้านายด้วยซ้ำนี่แกอย่าบอกฉันว่าแกเรียนอ่านพลังจิตได้แล้วอะฮะก็พอได้อยู่นะเมาอีกด้วยว่าเจ้านายน่ะโบท็อกซ์เสื่อมสภาพแล้วจริงเลยไทเกอร์ใช่อย่างนั้นจริงๆหรอเปล่าอันนี้ผมพูดเองจะเจ็บ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 พูดความจริงก็รับไม่ได้ไปดีกว่าแกรู้ไหมชิคเก้นเมื่อคืนนะฉันฝันประหลาดแทบทั้งคืนแทบไม่ได้นอนเลยชิคเก้นเลยอ่ะชิคเก้นฝันว่ามีเด็กทารกมาร้องแหวะแหวะกวนทั้งคืนเลยอ่ะชิคเก้นแกฝันเห็นทารกเหมือนกันหรอเฮ้ยทำไมเราสองคนฝันเหมือนกันเลยอ่ะนี่ตลกแล้วนายมุ้งนี้ไม่ผ่านชิคเก้นไม่ขำนี่อันแน่ทำซาวด์เอฟเฟคประกอบเหมือนซะด้วยซาวด์เอฟเฟคบ้าอะไรแล้วนั่นน่ะเสียงเด็กร้องจริงๆเฮ้ยนี่หรือว่าบ้านเราผีบ้าเหรอชิคเก้นนี่มันเมืองเวทมนต์นะจะมีผีได้ยังไงตายมาคนเดียวเหรอจ๊ะบาบาร่าถ้ามาหลายคนน่ะก็คงจะเห็นไปแล้วล่ะฉันไม่ใช่อย่างเธอนี่หาหาวมาใส่หัวด้วยอ่ะฉันถามเธอนิดเดียวอ่ะเธอตอบตั้งยาวเลยฉันหมายความถึงว่าเธอไม่ได้มากับทาฮิล่าหรือจ๊ะถ้ามาก็เห็นไปแล้วล่ะนี่ไม่ได้มาก็เลยไม่เห็นแค่นี้นะสวัสดีสุขสันต์วันก้าวฉลองครับบาบาร่าสุขสันต์วันก้าวฉลองจ้าแล้วทาฮิล่ากับชิคเก้นไปไหนมันต้องมีสิก็เราได้ยินเสียงเด็กร้องเต็มสองรูหูโอ้สิรวมทั้งหูแกด้วยมันจะไม่มีได้ยังไงมันต้องมีชิคเก้นว่าเราไปงานก้าวฉลองกันก่อนดีไหมนายกลับมาค่อยหาเอางั้นเหรอเอาเป็นว่าเราอาจจะหูฝาดไปเองเนาะนั่นสิไอ้ไอ้ชิคเก้นฉันบอกแกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าวางข้าวของเกะกะชิคเก้นเปล่านะนายแต่เอ๊นี่มันตะกร้าอะไรเนี่ยชิคเก้นไม่ได้มาคนมาวางไว้ตรงนี้นะว่าในนั้นมีเด็กเด็กเฮ้ยวายเด็กจริงๆด้วยเสียงที่เราได้ยินต้องมาจากเด็กนี่แน่เหมือนเพิ่งเกิดเลยนะเนี่ยใช่ตัวแดงเหมือนลูกหนูเลยอ่ะ
ใครนะใจร้ายเอาเด็กแรกเกิดมาทิ้งได้แบบนี้ใจร้ายจริงๆที่บาบาร่าเล่นตลกอะไรกับฉันอีกแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยคิดจะสกัดจุดให้ฉันอดไปงานก้าวฉลองอย่างนั้นเหรอชอบสุขสันต์วันก้าวฉลองสุขสันต์วันก้าวฉลองค่ะแต่งตัวฉันต้องงมตั้งนานเนี่ยสวยได้แค่นี้เลยเหรอฮะสุขสันต์วันก้าวฉลองไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยคราวนี้เธอเล่นแรงไปหน่อยนะบาบาร่าเรื่องอะไรอ๋อเรื่องที่ฉันส่งหมวกไปให้เธอเลยเหรอแน่ใจนะว่าเธอน่ะส่งหมวกไปให้ฉันอย่างเดียวจริงๆแล้วมันก็มีอย่างอื่นนะสารภาพมาสักอีกดีขอข้อแมวนี่บาบาร่าถึงแม้ว่าเราสองคนจะเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่ฉันก็คิดไม่ถึงว่าเธอจะร้ายถึงขนาดที่ส่งเด็กทารกมาเล่นตลกกับฉันแบบนี้เด็กทารกตัวเด็กทารกที่อยู่หน้าบ้านฉันไงสี่สามสองหนึ่งเป็นร้อยปีไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้นะเหมือนกับที่ฉันเคยอ่านเจอในตำนานเลยอ่ะเฮ้ยตำนานตำนานนี่ใช่ใช่แล้วในตำนานบอกว่าจะมีคนตายเป็นเบื่อโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่มันอาเพศชัดๆเลยอ่ะโอ้ยลำคาญละท่าเปิดเปื้อนผมเองเจ้านายโอ้ทำไมแกนี่สภาพเป็นอย่างนี้ฮะไทเกอร์น่าสงสารจริงๆเลยตายแล้วเจ้าชิคเก้นไอ้ย่าอย่าคิดมากนะฉันว่าเจ้าชิคเก้นน่ะคงจะไม่ดวงจู่ขนาดนั้นหรอกคงไม่เป็นไรหรอกนะเชื่อฉันสิไม่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 ฉันไม่ได้เป็นห่วงเจ้าชิคเก้นแต่ฉันเป็นห่วงเด็กอะไรนะเรียกประชุมแล้วปาเลียวไทล่าเดี๋ยวไม่ทันปาเซ็งความจำเสื่อมเวรกรรมเวรกรรมบอมล่าบอมล่ารอด้วยเอ้าแล้วทำไมยังไม่ไปล่ะไปสิท่านผู้นำเรียกประชุมบอมล่าว่าไงท่านผู้นำว่าไงบ้างนี่ไม่เห็นหรอว่าท่านผู้นำมันยังไม่มาเลยแล้ววันนี้เธอเป็นอะไรทำท่าลุกลี้ลุกลนแปลก
เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นสักขนาดนี้จะให้ฉันทำหน้าเลิศเชิดอย่างเธอได้ยังไงหรอกหายนะได้มาถึงอาณาจักรแห่งมนตราของพวกเราแล้วฮะหายนะแม่จ้าหายนะบอกแล้ววันนี้มันอะไรเนี่ยวันก้าวฉลองของเรากลับกลายเป็นวันฉลองของพวกอสูรด้วยฮะนี่มันอะไรกันเป็นเพราะอสูรร้ายตนหนึ่งที่ถูกเล็ดลอดจากการถูกตามล่าได้ถือกำเนิดกลับมาเกิดเป็นอสูรน้อยในวันฉลองนี้เช่นกันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการต้อนรับมันและเป็นการประกาศให้พวกเราได้รู้ว่าอีก20ปีข้างหน้าไอ้อสูรน้อยตัวนี้จะกลับมาทำลายล้างเผ่าพันธุ์แม่มดอาณาจักรแห่งมนตราของพวกเราจะถูกทำลายล้างอย่างราบคาบว้ายตายแล้วบอกมาแล้วทำยังไงอาจารย์ของเราจะดีรับรายแล้วอย่างน่าขำแล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันบอกแล้วมันมีอยู่ในตำนานแล้วเธอบอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเห็นบอกว่าจะไม่รู้หรอมันคือทารกแรกเกิดวันที่9เดือน9ปี99ทารกกำจัดทารกอันโกรธเจอแม่มดรุ่นเก่าอย่างเราใช่ไหมไทฮิล่าไทฮิล่าฮะนี่คนอื่นน่ะเขาออกไปตามหาอสูรน้อยกันหมดแล้วเหลือแต่เราสองคนเพราะฉะนั้นไปกันได้แล้วจ้ะๆไปเดี๋ยวนี้นี่ทางนี้ไม่ใช่ทางโน้นทางนี้อ๋อทางนี้พูดจริงเลยเบื่อเป็นอะไรวันนี้ฮะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรทางนี้ใช่ไหมใช่ทาฮิระมีกลิ่นแปลกหยุดก่อนทาฮิระอะไรอีกล่ะฉันว่าก่อนแผ่นดินไหวเนี่ยเราคุยกันค้างเรื่องอะไรนะเรื่องเด็กใช่เรื่องเด็กก็ฉันขอใจล่วงหน้าไงก็แล้วก็แม่นจริงๆซะด้วยท่านผู้นำให้กับจัดเด็กอสูรไม่เห็นเหรอโคบราโคบราบราโคบรานี่มันคาถาประตูปิดนี่ชิคเก้นชิคเก้นอุ๊ยชิคเก้นโอ๊ยแกเป็นอะไรใช่ไหมชิคเก้นว่าเจ้านายนั่นแหละเป็นอะไรมากไหมแกไม่รู้อะไรเงียบเชียบไปเลยนะหาเงียบไปเลยโอเคโอเคโอเคชิคเก้นจะไม่พูดเลยว่ายายหนูน้อยนี่คืออาโศกเฮ้ยไอชิคเก้นนี่เหรอฮะเงียบของแกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฮะจะบ้าแล้วชิคเก้นแค่เด็กทารกแล้วนี่เราจะทำยังไงกันล่ะครับนายคงจะไม่ได้จะเนี่ยนะจัดการยายหนูหนูไม่ใช่อสูรวายเด็กอะไรพูดได้ด้วยอ่ะจะไม่ได้แล้วชิคเก้นจ๋าจัดการเดี๋ยวเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมนายไม่ใช่อ่ะคือฉันแค่คิดว่าถ้าเกิดเด็กนั่นไม่ใช่อสูรก็เท่ากับว่าเราทำลายเด็กที่บริสุทธิ์เลยนะชิคเก้นแล้วเด็กอะไรล่ะจะพูดได้ทำไม่ใช่ไอ้ความสงบสุขของเมืองเวทมนต์
โชคดีที่ไม่ใช่ใยหนูก็นี่มันใยแมวนี่ฉันจะไปต้องทำนะจะดีเหรออืมจะมองฉันแบบนั้นสิหืมไอ้โทบอกว่าอย่ามองแบบนั้นฉันทำไม่ได้อ่ะแต่ไอ้หนูนี่เป็นทำอะไรกันอยู่จ๊ะมากเลยนะคะที่ให้โอกาสเราเข้าเยี่ยมเด็กๆทานีครับขอบคุณคุณนาหรือยังลูกขอบคุณครับแม่บอกว่าน้องๆติดเชื้อโรคง่ายต้องแยกน้องห่างๆแล้วทำไมให้ผมเข้ามาได้ล่ะครับทางเราพิจารณาเป็นรายไปนะคะอย่างวันนี้เป็นวันเกิดของน้องทานีทางเราก็เลยอนุญาตให้เข้าเยี่ยมน้องๆได้เป็นพิเศษไงคะเป็นยังไงคะลูกเห็นหรือยังคะว่ายังมีน้องๆอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสดีๆอย่างลูกเพราะฉะนั้นหนูควรต้องทำตัวยังไงครับใจเล็กก็ช่วยเหลือเขาครับ ดีมากค่ะลูกค่ะแล้วหนูก็ต้องใช้โอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยดูแลตัวเองเรียนหนังสือเก่งๆ เป็นคนดีและที่สำคัญต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับหัวคนฉันเกลียดแกแกอย่าหวังได้อยู่ต่ำตาต่ำใจฉันหรอกมันอีวันว้ายฉันเอาพวกนี้ต่างอย่างก็เป็นเรื่องจริงแล้วต้องเสียเวลาพากันมาถึงนี่ทำไมเนี่ยว้ายเมื่อกี้เขาต้องหนาแล้วด้วยถ้าหนูมีไว้ให้รถวิ่งไม่ได้มีไว้ให้คนเดินสักหน่อยไม่เอานะลูกที่เขาทำไม่ดีเพราะเขาไม่รู้มันไม่ดีไงจ๊ะเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้จักให้อภัยเขานะครับก็ได้ครับคุณแม่คุณแม่ครับนั่นลูกคุณเหรอคะมันผิดนะจับส่งตำรวจเลยไหมครับคุณผู้หญิงตำรวจคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจ้ามารีกลัวแล้วอย่าเอามารีไปจับส่งตำรวจเลยนะจ้านะมารีเลี้ยงมันไม่ได้จริงๆอ่ะในระหว่างคนทั้งเมืองเนี่ยนะตามหาเจ้าเด็กอสูรแต่ฉันเนี่ยแปลกใจมากๆทำไมเพื่อนของฉันมาอยู่ที่บ้านคือฉันลืมของก็เลยกลับมาเอาใช่ไหมชิเก้นใช่จ้ะแล้วทำไมเจ้าไม่ไปงานก้าวฉลองเจ้าชิเก้นมันจะไปไหนมาไหนก็เป็นเรื่องของมันฉันเป็นเจ้านายแท้ๆยังไม่อยากรู้เรื่องของมันเลยแหมก็ถ้าหากบ้านนี้ไม่อบอุ่นด้วยกลิ่นแปลกๆผมก็ไม่ถามหรอกนะใช่บ้านหลังมันอบอวลไปด้วยกลิ่นแปลกนี่ฉันเองก็ได้กลิ่น
เหมือนกันโอ้ยตอนนี้ไปไหนมาไหนมันก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอสูรทั้งนั้นแหละตัวเธอเองยังมีกลิ่นแปลกๆเลยนะเนี่ยนี่เธอจะบ้าเหรอว่าฉันน่ะไม่กลิ่นแปลกๆว้าวเหม็นมากเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นกลิ่นอสูรฉันไม่มีกลิ่นอสูรเก่งนะเนี่ยฝ่าด่านพ่อมดแม่มดมาได้นี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันแล้วก็ฉันจะต้องคิดว่าเธอนี่ซ่อนอสูรเอาไว้แง่แง่จะบ้าเหรอคนอย่างฉันเนี่ยนะจะซ่อนอีเด็กอสูรเอาไว้บ้าหรือว่าบาบาราจะซ่อนเด็กอสูรเอาไว้จริงๆใช่แล้วนี่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันว่าเธอเนี่ยควรจะกลับไปล้างเนื้อล้างตัวซะไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนนะเพราะว่าพ่อมดแม่มดข้างนอกเนี่ยอาจจะฆ่าเธอซะก็ได้อืมแกก็ด้วยนะไทเกอร์อีเหม็นอสูรแหมแกก็หอมตายล่ะหัวใจจะวายเลี้ยงหนูไว้เถอะนะยายจ๋ายายหนูเธอเป็นใครกันแน่เครือบแคลงแสดงว่าคุณยายบากับไทเกอร์คิดเหมือนกันเปียบเลยคุณยายทากับชิคเก้นมีพิรุธเหมือนกันไม่มีผิดมองแล้วมันน่าเครือบแคลงแสลงใจแต่เพื่อนมักจะไม่แทงข้างหลังเพื่อนแต่แทงข้างหน้าได้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องตามไปดูให้หายเครียดแล้วล็อกประตูด้วยโอเคเดี๋ยวยายจะเสกที่นอนน้อยๆให้หลานนอนนะจ๊ะอัมอาราธิราอายาอียามีเพียงด้วยมั่วไปหมดอ้าวนี่คุณนายเรือเนี่ยน้องน้ำอะนะเขาไปจ้วมที่เมืองมนุษย์เขาไม่ได้จ้วมที่นี่เดี๋ยวมันผิดตรงไหนแล้วเนี่ยอัมอาราคีราอายาอียาอายาโออายาอียานะมันเรือที่นอนมันต้องอายีอายาเอาไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อัมอาราคีราอายีอายาเออดีเนอะนางก็มั่วของนางไปจนได้เก่งจริงๆเลยเจ้านายเราเนี่ยตายแล้วนี่ดูสิเนี่ยกินง่ายหลับง่ายโอ้ยเห็นแล้วก็คิดถึงจินนี่กับฮันนี่แกก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมนี่ถ้าไม่ผิดเรื่องอสูรแล้วก็ฉันจะเลี้ยงเอาไว้จริงๆด้วยนะเนี่ยชิคเก้นไม่เอาด้วยคนละนะก็อีแค่เด็กตัวกระเปี๊ยกเลี้ยงถ้าอบรมเลี้ยงดูดีๆนี่ฉันว่าฉันเอาอยู่ตายแล้วบ่าบ่าละเฮ้ยชิคเก้นชิคเก้นยายหนูไปซ่อนแล้วครับจะซ่อนทำไมล่ะเจ๊นี่ยายหนูมีวิชาล่องหนนั่นลืมแล้วเหรอครับโอ้ยแต่งตัวซะสวยเชียวจะไปงานแฟนซีที่ไหนล่ะจ๊ะฉันไม่ได้จะไปงานแฟนซีที่ไหนหรอกฉันจะมาขอนอนที่นี่ฮะเฮ้ยนอนกับฉันเนี่ยนะนู่นนี่นั่นน่ะอยู่ในนั้นโอเคเธอเ
โอเคแล้วใช่ไหมเออโอเคเอ้ยไม่โอเคอุ้ยเธอจะมานอนที่บ้านฉันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ฉันกลัวการนอนคนเดียวนี่ฉันกลัวแล้วนี่บาบาร่าแก่ปูนนี้แล้วเพิ่งจะมากลัวผีเนี่ยนะไร้สาระนะฉันว่าอย่างเธอเนี่ยผีไม่น่าจะกลัวเธอมากกว่าฉันบาบาร่าเนี่ยนะกลัวผีฉันไม่ได้กลัวผีแต่ฉันกลัวเหตุการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนหัวค่ำอ่ะอกสั่นขวัญแขวนที่อยู่เลยอ่ะนานมันผ่านไปแล้วก็ไม่รู้ล่ะฉันจะนอนนอนละเฮ้ยบาบาร่าคงจะไม่มีใครบอกเธอใช่ไหมว่าชิคเก้นน่ะมันเป็นโรคติดต่อรุนแรงเป็นโรคอะไรขี้เรื้อนขี้เรื้อนโอ้โหหน้าตาแกก็ดีนะเนี่ยฮะแต่เป็นขี้เรื้อนคืนนี้อย่ามาเข้าใกล้นอนเข้าใกล้ฉันเฉียวนะชิคให้เลยนี่ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ตรงที่เธอนอนน่ะมันเป็นที่นอนของชิคเก้นมันอุบาทที่สุดเลยไอ้ชิคเก้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปนอนที่ห้องของเธอเองฮะเฮ้ยบาบาร่าไม่ได้นะเธอไม่ได้นะนั่นมันเป็นห้องส่วนตัวของฉันสวยแล้วสิทีเนี้ยผักอเมซอน9ชนิดมุนที่เก่าและน้ำตาจิ้งจกเอแล้วอะไรอีกล่ะแหมแค่นี้บาบาร่าเขาก็หลับไม่รู้เรื่องแล้วครับเจ้านายนมอะไรจะสีฟ้าอ่ะถ้าอย่างนั้นเป็นรสสตรอเบอรี่เป็นยังไงฮ่าฮ่าน่ากินใช่ไหมล่ะมันจำเป็นนะบาบาร่าบาบาร่าฉันเอานมอุ่นๆมาให้ดื่มแล้วจะได้นอนหลับสบายสดสดใหม่ๆหอมหอมอ่ะเอาบาบาร่าบาบาร่าเอาไปเถอะฮะสงสัยว่าคงจะวิ่งหนีแผ่นดินไหวจนเพลียละสิท่าแม่มดแก่แก่ภารกิจที่ต้องทำอีกต้องยาวเหยียดแม่หนูคนนี้จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ชิคเก้นว่านายลืมเรื่องทำลายยายหนูนี่ไปซะแล้วอีกอ่ะใครบอกว่าฉันจะฆ่าแม่หนูคนนี้ล่ะฉันทำไม่ได้หรอกแต่ถ้านายไว้ชีวิตยายหนูเนี่ยก็เท่ากับว่านายทำลายเมืองเวทมนต์ซะเองฉันตัดสินใจแล้วและฉันก็จะรับผิดชอบการตัดสินใจของฉันให้ดีที่สุดสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ต้องการโอกาสรวมทั้งแม่อสูรน้อยนี้ด้วยจ
้าเลือกชาติกำเนิดเองไม่ได้แต่เจ้าเลือกที่จะเป็นอสูรที่ดีได้และฉันนี่แหละจะเป็นคนอบรมเลี้ยงดูเจ้าเองขอบคุณค่ะคุณยายอุ๊ยแมวทำไมเรียกยายอย่างนั้นยายอย่างนี้ฉันฉอเลาะดังนั้นเราน่ะจะต้องไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ใครๆก็ตามล่าเด็กอสูรอยู่ไม่มีที่ไหนรอดสายตาพวกนั้นได้หรอกมันจะต้องมีสักที่สิน่าแกจะอยากจะเห็นฉันได้แพ้ฝุ่นตายใช่ไหมไม่ใช่นะครับเจ้านายชิคเก้นล้างแล้วนะแล้วเหรอล้างแล้วนี่แล้วนี่อะไร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 จี้วายสกปรกนะป้ายเขาทำไมอ่ะไปดูนะถ้าฉันกลับมาแล้วแกยังไม่จัดการไม่กวาดพวกนี้แล้วก็น่าดูเจ้านายจะใช้ไม้กวาดด้ามนั้นเหรอครับก็ใช่เดี๋ยวสิฉันไปละไม่ได้นะเจ้านายด้ามนั้นไม่ได้เข้าสู่มาเป็นปีแล้วใครอยากรับเลี้ยงเด็กบ้างไหมคะอากาศมันเมืองมนุษย์นี่มันจะดีจริงๆถ้าไม่ได้เจอคนดีๆมันยังอากาศก็คงจะดีหรอกนะนี่มันเป็นอะไรนะเดี๋ยวรัดก้าวจับน้องไม่ได้นะลูกนะต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนลูกค่ะน้องไม่ยิ้มไม่สนุกเลยจุดากาลอดดารากาลอดจ้าดารากาต้องยิ้มประคองพ่อ ยิ้มก็เพราะเรานี่แหละตาฟ้าวัดตั้งแต่รับมานะคะหนูดากินนมแล้วก็หลับตลอดเลยแกคงจะเหนื่อยนะคะชื่อดารากานะครับเพราะดีนะครับแล้วนี่คุณแม่ของเด็กนี่ก็หายไปเลยนะครับคุณปังเอาไว้ในเวลาปัดจะเล่าให้คุณจักรฟังอีกครั้งนะคะแต่ผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารน่าเห็นใจมากๆเลยล่ะค่ะลูกขวบถือจนหน้าท้องวิน่าสงสารจังเลยนะคะทานีจะไปว่ายน้ำไม่ใช่เหรอลูกไปพรทองรออยู่ที่สระแล้วล่ะไปนะลูกรัดก้าวแล้วก็พวัตกลับบ้านก่อนเถอะลูกดึกแล้วนะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณพ่อจะตามไปลูกงั้นพรุ่งนี้เจ้าขอมาเล่นกับน้องใหม่นะคะจ้ะพี่ภาวะกลับบ้านกันเถอะค่ะบ๊ายบายลูกหน้าตาก็น่ารักดีนะคะพี่อิงคะค่ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะต่อหน้าเด็กๆปัดไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยรับรู้เรื่องราวไม่ดีเกี่ยวกับหนูดารกาแหมน้องปัดขาพี่เนี่ยแอบได้ยินคนขับรถของน้องปัดเมากับแม่บ้านนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่จะพูดอะไรเลยน้องปัดพูดเหมือนพี่เป็นคนไม่มีน้ำใจไม่รู้จักเห็นใจลูกไม่มีแม่แบบเนี้ยคุณปัดคะเดี๋ยวผาดขอพาคุณดารากาพักก่อนนะคะถ้าอยู่นานเนี่ยอาจจะมีเรื่องกับคนระดับด็อกเตอร์ได้เฮ้ยคุณปัดสั่งสอนหน่อยนะคะเดินผ่านไม่มีค้อมหัวเลยค่ะคุณอิงครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เดินผ่านผมแล้วก็คุณปัดเนี่ยผาดก็ค้อมให้นะครับโอ้โห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 เสียงก็มีอะไรตกอยู่บนหลังคานะคะครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปดูให้ครับคุณปัดเจออะไรไหมคะไม่เห็นอะไรเลยครับคุณปัดครับแต่ว่าเสียงนั่นมาจากไหนแปลกจังเลยนะคะจะว่าเป็นนกก็ไม่น่าใช่เพราะว่าเสียงมันดังแล้วก็หนักกว่านั้นมากเลยค่ะใช่ครับคุณปัดแต่ว่าคุณปัดไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะให้นายโป่งเนี่ยมาเดินเวรยามแถวนี้ให้ครับ
ขอบคุณนะคะที่ยังงั้นเข้าบ้านกันเถอะค่ะเออคุณป่านครับคะขอบคุณค่ะตกลงเป็นเสียงอะไรคะน้องปัดยังไม่ทราบเลยค่ะไม่เจออะไรนะคะก็คงเป็นกิ่งไม้จากบ้านผมเนี่ยครับหล่นใส่หลังคาบ้านคุณปัดนะครับเอ๊หรืออาจจะเป็นแผ่นดินไหวก็ได้นะคะน้องปัดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับอ้าวอิงนะคะเคยเซิร์ชในเน็ตเนี่ยเขาบอกว่าการที่แกนโลกเอียงเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะขอโทษนะคะขอตัวเข้าไปดูแลเด็กๆก่อนแล้วกันคุยกันไปก่อนแล้วกันนะคะได้เลยค่ะน้องปัดดีจังเลยนะคะบ้านเรา3คนเนี่ยอยู่ใกล้กันโอ้คุณจักรค่ะอิงอ่ะอยากจะบอกไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะปล่อยให้พูดคนเดียวอยู่ได้อ่ะเสียวที่สุดเลยอ่ะว้ายฮ่าฮ่าเลี้ยงยายหนูได้บ้านนี้แหละที่เป็นบ้านที่ยายหนูจะมาอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจะไปปัดกระเป๋านี่ถ้าขืนแกเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะทิ้งแกเอาไว้ให้เขาใช้เป็นไม้กวาดพื้นบ้านยืนดับเบิ้ลสติเพื่อนมันเลยคุณธานีล่ะคุณธานีอยากดื่มน้ำหวานนะคะพรก็เลยเข้ามาทำให้ฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามทิ้งคุณธานีไว้ที่สระคนเดียวคุณคะไอ้กวาดกระเป๋าไอ้ขืนแกเครื่องเรียนแบบนี้แกก็หยุดก่อนดีไหมเล่าที่ขืนไปอย่างนี้ฉันอ้วกแน่นะแกโอ้ยฉันจะไม่ไหวแล้วบ้างลงต่อดีไหมอ่ะตายแล้วคุณธานีหายไปแล้วอ่ะธานีธานีแล้วธานีคุณธานียังไงบ้างครับคุณปัดท่านนี้คุณปัดครับปัดหลบก่อนครับหลบก่อนครับคุณท่านนี้ยังหายใจอยู่ครับนี่ลูกคุณท่านนี้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 ท่านนี้เป็นแล้วครับเปิดแล้วเหรอลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะจริงๆนะครับก็พยายามตะโกนบอกแล้วว่าให้เปลี่ยนไม้กวาดเจ้านายก็ไม่ฟังเลยนี่นาไม่ต้องมาแก้ตัวดีที่ฉันตกต้นไม้บ้างตกสระน้ำบ้างนี่ถ้าตกลงไปบนถนนฉันคงโดนรถทับ
็นไส้แตกตายไปแล้วไอ้ชิเก้นผิดไปแล้วครับแล้วมียายบาบาร่าหลับสนิทเลยเหรอครับผมฉันหาที่อยู่ให้ยายหนูนี่ได้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้นะชิคเก้นเราจะต้องมาตั้งชื่อให้หนูนี่ก่อนฉันจะได้พายายหนูเนี่ยไปฝากฝังกับเจ้าของบ้านเขาได้ถูกอย่าตั้งชื่อให้สัตว์หรือสิ่งของใดๆถ้าคุณไม่พร้อมจะผูกพันกับมันนะครับนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาอวดคำคมเลยนะชิคเก้นแล้วเข้าตั้งชื่อจินนี่ฮันนี่แล้วก็ต้องแนนนี่ดีไหมครับเข้าท่าแนนนี่เอ้ยชื่อคล้องจองกับหลานฉันเลยจิ๋นฮันนี่แล้วก็แนนนี่หนูชอบชื่อแนนนี่ค่ะนี่เด็กของหนูช่างมากเหลือเกินหนูเหนื่อยจังเจ้านายตัวแนนนี่ซีดเผือกเลยอ่ะดูเดแนนนี่สูญเสียพลังแนนนี่ถึงแม้หนูจะมีพลังเยอะแต่หนูยังเป็นทารกถ้าหนูใช้พลังสุ่ม4สุ่ม5แบบนี้แล้วก็หนูอาจจะตายได้นะแนนนี่ตายไม่ได้นอนซะตื่นเช้าขึ้นมาหนูก็จะดีเองไปกลับเข้าไปในตะเกียงแก้วซะแนนนี่ชอบบ้านหลังนั้นยายพาแนนนี่ไปที่นั่นทีนะรู้มากจริงๆเลยนะเราเนี่ยเอาเถอะแล้วยายจะหาโอกาสเหมาะๆพาหนูไปอยู่ที่บ้านนั้นแต่ว่าตอนนี้หนูจะต้องกลับเข้าไปนอนในตะเกียงแก้วซะก่อนเพราะเดี๋ยวยายปะปะล่าตื่นขึ้นมาเห็นเข้าแล้วก็มันจะเป็นเรื่องใหญ่คืนนี้จะมีคนออกตามล่าแนนนี่เขาจะจับตัวแนนนี่ไปค่ะยายต้องพาแนนนี่ไปเมืองมนุษย์เดี๋ยวนี้นะคะจู่ๆใจยายอุ้มหนูไปให้มนุษย์ผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรออุ้ยเขาจะได้หาว่าเราเป็นผีนะสิวันนี้ยายก็ทำให้เขาตกใจมาทีนึงแล้วอะโอ้อย่าร้องยายบอกมันหาตื่นโอ้ยแม่นี่จ๋านี่จะเอายังไงก็เอาสักอย่างเถอะเจ๊โอ้โอ้คนดีไปลองชิวค่ะเนี่ยคืนนี้เนี่ยให้คุณดาราการนอนกับผาดนะคะคุณปฐมนเหนื่อยมามากแล้วนะคะขอบใจมากจ้ะดีนะคะที่คุณพระคุณเจ้าเนี่ยคุ้มครองคุณธานีเป็นพระนางพรแท้เชียวเนี่ยแต่ว่าที่ผาดก็ฆ่าโทษมาแล้วนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะคุณยายคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงขอให้ลูกได้พบกับเขาสักครั้งแล้วขอให้ลูกมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของคุณยายคนนั้นสักครั้งด้วยเถิดเจ้าค่ะเฮ้ยโชคดีของหลานแล้วแนนนี่ว่าที่คุณแม่ของหลานอยากจะพบยายซะด้วยสิแนนนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเบาโบงอย่างเงี้ยแนนนี่แนนนี่คุณยายคนนั้นให้ใครฟังเขาต้องหาว่าเราเป็นบ้าหรือไม่ก็ประสาทแน่ๆเลยเอ้า
ให้ผาดอุ้มตลาดการลงไปข้างล่างแล้วนี่อ้าวนี่ไม่ใช่ตลาดการนี่หนูคะหนูเป็นใครเนี่ยคือยายจะเป็นต้องทำให้คุณนิ่งไปแต่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละจ้ะคือยายคนนี้ชื่อแนนี่เป็นหลานของยายเองอ๋อลืมบอกไปคือแนนนี่กับยายเราสองคนมาจากเมืองเวทมนต์พูดง่ายๆก็คือเป็นแม่มดนั่นแหละจ้ะโอ้โหใจเย็นคือเราสองคนจะเป็นแม่มดแต่เป็นแม่มดที่ใจดีนะจ๊ะไม่ได้เป็นแม่มดใจร้ายเหมือนในนิทานหรอก คือแนนนี่เนี่ยนะจ๊ะเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษกว่าแม่มดธรรมดาก็เลยอยู่ในเมืองเวทมนต์ไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นผิดและไม่เป็นไปเอาเป็นว่ายายเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคือบังเอิญยายรู้มาว่าคุณรับเด็กกำพร้าเนี่ยมาเป็นลูกยายประทับใจมากคุณใจบุญจริงๆจริงๆคือยายก็เลย ยายจะถามคุณสักนิดหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะรับแนนนี่คือถ้ายายจะยกแนนนี่ให้คุณเลี้ยงอีกสักหนึ่งคน สนใจไหมน่ารักโอ้ลืมไปคุณอยู่ในมนต์ของยายอย่าร้องขอร้องอย่าร้องเฮ้ยแจ็คเขียวใส่ก็คือจะไงดีนะโอ้ยจังไหนจริงๆเลยป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกไปไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ยเอ๊หรือว่าบ้านนั้นเขาจะไม่รับแนนนี่เนี่ยว่าไงเจ้าชิคเก้นขี่เรือนหน่อยเรียกชิปเก้นแบบนี้แกได้มีเรื่องอะไทเกอร์ฮะเฮ้ยอย่าเข้ามันนะเพราะแกซกเหลือเกินฉันมาหาเจ้านายน่ะนี่เจ้านายแกหลับอุตุอยู่ในห้องนายฉันนู่นเชิญเลยไม่ใช่ฉันมาหาเจ้านายแกต้องมีธุระอะไรกับเจ้านายฉันอยู่ที่ไหนบอกมามาคุยกับฉันก่อนก็ได้ไทเกอร์ฉันเคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยฮิน่าจะนับว่าแกอยากฟังอะเออก็ว่ามาดิมีคนเห็นเจ้านายแกอุ้มเด็กขึ้นไม้กวาดไปซะแล้วเอ้ยบ้าไม่จริงอะไร้สาระที่สุดกลับไปได้แล้วไทเกอร์เดี๋ยวแกกับเจ้านายแกก็จะได้รู้ว่าไร้สาระหรือไม่ไร้สาระเพราะว่าตอนนี้เรื่องถึงท่านผู้นำแล้วด้วยขอบอกจริงเลยไทเกอร์มันจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกเจ้านายจ๋าคือแบบไม่จริงหรอกครับบาบาร่านายไทราจะเอาเด็กที่ไหนมาอุ้มขึ้นไม้กวาดได้ยังไงไม่มีหรอกครับแล้วตอนเนี้ยไทรามันอยู่ที่ไหนล่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจจริงๆที่ไม่ส่งเสียง นี่หนูไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะเป็นความจริงจ้ะคือยายขอโทษนะที่ทำให้คุณตกใจค่ะคุณยายคะหนูอะไรล่ะหนูต้องกราบขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่ช่วยชีวิตทานีไว้นะคะตายแล้วจะมาขอบคุณอะไรลุกขึ้นโอ้ยอันที่จริงอ่ะลูกชายของคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายดำน้ำมาช่วยยายคะคือเผอิญว่าขาของลูกชายหนูเป็นตะคริวเขาก็เลยจมน้ำไม่เห็นว่าทานีจะเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังเลยนี่คะคุณยายคือย
ยายเกรงว่าเขาจะกลัวก็เลยทำให้เขาลืมซะค่ะเออยังไงหนูก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายมากๆอีกครั้งนึงนะคะยินดีจ้าคุณยายคะเรื่องที่คุณยายพูดเมื่อสักครู่เนี้ยหนูยินดีนะคะฮะแนนนี่คือหนูยินดีที่จะรับแนนนี่ไว้ใช่ไหมจ๊ะค่ะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยคุณช่างเป็นคนที่ใจบุญมากโอ๊ยแนนนี่เห็นไหมลูกยายเลือกคนไม่ผิดจริงๆอะไรที่เป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณยายได้เนี่ยหนูยินดีมากๆนะคะแนนี่แนนี่แนนี่ได้ยินแล้วใช่ไหมจ๊ะหลานแนนี่คุณยายคะหนูชื่อแนนี่ใช่ไหมคะใช่แนนี่ถ้าอย่างนั้นหนูขออุ้มแนนี่หน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้าแนนี่ลูกวันนี้มาอย่าอย่าอย่าแนนนี่คะหนูอ่ะต่อไปเนี้ยหนูอยู่กับคุณแม่นะคะนะคะลูกนะคะไอ้ดูดูไอ้จ๊ะ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 ไอ้จ๊ะจ๊ะจ๊ะนะคะอย่านะอย่าคิดแม้แต่จะลุกนะอย่านะดีมากไทเกอร์ขอโทษด้วยในชิคเก้นแล้วถ้าเกิดผมติดขี้เรื้อนจากเจ้าชิคเก้นล่ะจะทำยังไงสมน้ำหน้าแกนะเจ้าอ้อยฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าทาฮิล่าปิดบังอะไรฉันไว้เสร็จสิ้นสักทีภารกิจนางงามของทาฮิล่าอ้าวเอ๊ะทำไมไฟมืดอย่างนี้เนี่ยชิคเก้นชิคเก้นเฮ้ยเป็นยังไงจ๊ะเพื่อนรักออกไปไหนมาโอ้ยนอนไม่หลับเลยจ๊ะเพื่อนรักทำไมล่ะที่นอนฉันนอนไม่สบายเหรออ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปจัดที่นอนให้ใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะอ๋อไม่ต้องหรอกจ๊ะไม่ต้องฉันเนี่ยคิดว่าเธอเป็นเพื่อนรักกับฉันมากที่สุดเราสองคนจะไม่มีความลับต่อกันแต่ที่ไหนได้เธอมีความลับต่อฉันความลับอะไรที่ไหนความลับเรื่องเด็กไงล่ะมีคนเห็นว่าเธอขี่ไม้กวาดพาเด็กออกไปตอนค่ำกลางคืนบอกมาโอ้โห นี่ฉันดังขนาดมีคนคอยติดตามพฤติกรรมเลยเหรอเนี่ย อย่ามาเฉยฉายบอกความจริงฉันมาเดี๋ยวนี้ ผิดคนแล้วบาบาล่ายายแก่อย่างฉันที่จะเอาดกเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงโอ้ยจะมีก็แต่ไอ้ชิคเก้นเท่านั้นแหละโอ้โอ้ใช่แล้วใช่แล้วคงจะเป็นตอนที่ชิคเก้นมันป่วยใช่ใช่แล้วฉันอุ้มมันอุ้มมันเหรอไม่ยอมรับอย่างนั้นใช่ไหมได้ชิคเก้นมานี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ชิคเก้นอุ้ยอุ้ยตายแล้วนี่อะไรกันเนี่ยพวกเขาทำเกินไปแล้วนะไอ้ไทเกอร์แก้มัดชิคเก้นเดี๋ยวนี้เลยไม่ฉันจะไม่แก้มัดมันหรือจะไม่ทำอะไรกับมันทั้งสิ้นจนกว่าเธอจะสารภาพความจริงออกมาว่าเธอไปไหนมาคือว่าฉันไม่มีอะไรจะสารภาพได้ก็เห็นไหมว่าเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะมันเป็นตัวที่ไอ้ชิคเก้นกลัวที่สุดเลยนะมันคือแมลงสาบเพราะฉะนั้นไม่สารภาพก็ไม่เป็นไรอย่าทำมาเฉยชัยเป็นเรื่องอื่นฉันจะทำอย่างนี้กับมันคอยดูนะจัดหนักจัดเต็มมาแล้วบับล็อกหยุดได้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดทำไมเป็นหัวไอชิคเก้นมันเหรอถ้าเป็นหัวไอชิคเก้นก็บอกฉันมาเล่ามาให้หมดว่าเธอไปทำอะไรมาออกไปไหนมาบอกเลยบอกแล้วบอกก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องส่ง
จะแมลงสาบนั้นมาให้ฉันก่อนไอ้เนี่ยเหรอเออก็ตัวไม่เห็นเลยว่าชิคกี้มันกลัวจะช็อกตายอยู่แล้วอ่ะถ้าฉันให้เธอแล้วเธอจะบอกความจริงใช่ไหมบอกก็โง่สิไปล่ะ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 อย่างนี้ไปล่ะไปล่ะไอ้กระดาษเลยสาบใส่ตัวฉันขอบคุณพี่ผ่านมากนะจ๊ะที่ช่วยพูดกับคุณปาดให้อ่ะแต่พี่ผ่านแน่ใจนะจ๊ะว่าคุณปาดจะไม่ไล่หนูออกไม่แน่ใจโอ้ยก็ขืนแกไม่ปรับปรุงตัวเองเนี่ยนะทำผิดซ้ำผิดซากอย่างนี้เนี่ยเทวดาหน้าไหนก็ช่วยแกไม่ได้หรอกนี่อย่างที่ไหนล่ะทำลูกเจ้านายจมน้ำเนี่ยดีนะที่ลูกเขาไม่เป็นอะไรไปเนี่ยจ้าวิคุณปาดมาพรช่วยค่ะพรช่วยนะคะโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดน่าชังจังเลยนะคะคุณดาตากาคุณดาตากาอยู่นั่นแล้วนี่คุณปาดเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงอีกคะเตะกลับมาสิฉันไม่ได้เตะที่ไหนใช้มือรัดนะคุณรัดก้าวครับแค่เก็บลูกบอลที่คุณรัดก้าวเนี่ยโป่งก็เหนื่อยหอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยเบาๆเลยใบพี่อาลุงถึงไม่รู้เรื่องเลยก็ช่างพี่ภาวะสิตรงนี้ไม่สนามหญ้านะไม่ใช่ที่อ่านหนังสือสักหน่อยจริงอย่างที่น้องว่านะลูกนะภาวะไปอ่านหนังสือในบ้านดีกว่าไหมลูกด็อกเตอร์คะคุณปัทมนให้มาเชิญค่ะญาติคุณเอายายหนูนี่มาฝากไว้เมื่อคืนนี้แหละครับค่ะคุณยายของแนนนี่นะคะคือทุกอย่างมันฉุกละหุกมากเลยนะคะน้องน่ารักมากเลยครับลุงจักครับลูกอะไรของคุณปัดเธอนะมันจะเปิดโรงเลี้ยงเด็กหรือยังไงก็ไม่รู้เนาะพวัดไม่อยากดูน้องใกล้ๆเหรอครับครับสิครับแต่ยายก็กับทางนี้ไม่เว้นที่ให้เลยรัดกล้าวแหมจ้องมองน้องอยู่นั่นแหละนะเปิดทางให้พี่พวัดก็เข้าไปดูน้องบ้างสิลูกทานีจ๋าขยับที่ให้ภวัตเข้ามาดูน้องใกล้ๆหน่อยนะครับไอ้เนินนะภวัตครับนี่ครับผมขออุ้มน้องได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ลูกภวัตลูกเคยอุ้มเด็กซะที่ไหนล่ะลูกน้องยิ้มแล้วครับเนนนี่ชอบพี่ภวัตเมื่อกี้ไม่ทราบเป็นใครได้ยินได้ยินอะไรเหรอคะเออผมได้ยินลูกดาร้องไห้ทำไมล่ะลูกนี่ผมว่าคงอยากจะคุยกับแนนนี่แล้วล่ะครับคุณป่าจริงด้วยค่ะยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักกันเลยนะคะผาดเอาน้องแรมมานี่ไหมลูกมาลูกดาไม่ร้องไห้นะลูกนะนี่แล้วมาทำความรู้จักกับน้องแนนนี่นี่เลยค่ะโอ้ๆไม่ร้องลูกไม่ร้องเอาละนี่งานนี้นี่ต้องผนึกกำลังกันแล้วนะลูกฮะพวกพี่ๆสู้ไหมสู้ค่ะดีมากเลยพวกเราต้องช่วยกันเลี้ยงน้องนะตกลงไหมตกลงค่ะปองเอากล้องมาถ่ายรูปรับขวัญน้องดาแล้วก็น้องแนนนี่หน่อยมะมาแล้วครับกล้องถ่ายรูปมาแล้วครับมองกล้องนะลูกมาเลยค่ะลูกเดี๋ยวปองถ่ายนะครับเด็กๆนะครับชิ้นๆกันหน่อยยิ้มหวานๆนะเลยเก็บภาพนี้เป็นที่ระลึกกันนะพร้อม1 2 3พวัตทำอะไรอยู่เงียบๆจ๊ะคุณอาดูอะไรอยู่จ๊ะอ๋อพอดีผมมาเข้าห้องน้ำอะครับก็เลยแวะมาดูลูกแหมเวลานี่มันผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะจ๊ะเผลอแป๊บเดียวน้องดากับหนูแนนนี่อายุ12ขวบแล้วแต่คุณอายังไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่สวยกว่าในรูปซะอีกแต่พวัตปากหวานอย่างนี้นี่เองถึงว่าน้องดากับหนูแนนนี่งอนกันแล้วงอนกันอีกเวลาที่พี่ภวัตสนใจใครมากกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับถ้าอย่างนั้นเอาว่าเดี๋ยวเราเข้างานกันดีกว่าไหมจ๊ะเดี๋ยวเจ้าของวันเกิดทั้งสองคนเนี่ยจะตามหาพี่ภวัตกันแย่แล้วนะ
แล้วน้องดากับแนนนี่ยังไม่ลงมาอีกเหรอครับนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับลงมาแล้วจ้าวันนี้นะเจ้าของวันเกิดทั้งสองคนน่ะแต่งตัวสวยเป็นพิเศษรับรองว่าพี่ภวัชจำไม่ได้แน่ๆผมชักอยากจะเห็นซะแล้วสิครับทำอะไรของเขานะไอ้ทอมเอ้ยไม่หนูดาก็แนนนี่ไม่แนนนี่ก็ยายกล้าวโอ้ยจริงจริงก็ทำเลยพี่มือสากเป็นผู้ชายแบบเนี้ยมีแต่เธอคนเดียวเหรอยายรัดกล้าวนี่เราเองเหรอยายกล้าวเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกจำมือทองๆของน้องสาวแกไม่ได้เนี่ยจำได้แต่ต้องเล่นกับเขาหน่อยโอ้ยพี่ภวัชอ่ะพี่ทางนี้ด้วยทั้งสองคนเลยนะกล้ากล้าคนดีนักอ่ะไม่เอาแล้วไปดีกว่าเนี่ยไอ้ก้าวลงทุนใส่กระโปรงเนี่ยเรื่องงานน้องๆแกโดยเฉพาะเลยนะทานีแกเนี่ยหาเรื่องได้แท้เลยก็โหยถ้าฉันไม่แกล้งน้องสาวแกเนี่ยให้ฉันแกล้งใครวะนิดนึงแล้วกันน้องดาจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วคนที่แกล้งพี่ก้าวหันตุ๊บตับนี่น้องดาน้องดากล่าวหาพี่แบบเนี้ยมันไม่ถูกนะใช่ไหมพ่อวัดก็มันจริงไงคะน้องดาสวยจังเลยครับวันนี้จริงเหรอคะพี่พ่อวัดแต่ว่าพี่ธานียังไม่เห็นชมน้องดาแบบนี้บ้างเลยอ๋อก็น้องสาวพี่เนี่ยสวยแล้วไงคะคนไหนที่แกล้งรัดกล้าของอาโอ้เอ้านี่เลยครับคุณแม่นายธานีคนเดียวนะครับผมไม่เกี่ยวค่ะผมไม่เกี่ยวมาแล้วค่ะแคสตี้บันอร่อยมากโอ้ยอีกแล้วเนี่ยรสชาติน่ากลัวมากว่าไงนะคะโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเลยนะคะจะขาดก็แต่แนนนี่ใช่ใช่ใช่แล้วแนนนี่ไปไหนล่ะเนี่ยแนนนี่รู้สึกยินดีมากค่ะเป็นเกียรติมากค่ะไม่ดีสวัสดีค่ะแนนนี่รู้สึกในฐานะที่วันนี้เป็นวันเกิดของแนนนี่แนนนี่รู้สึกขอโทษครับลูกพี่ครับโป่งไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะฮะมีโป่งเอ้ยโอ้โหแหมลูกพี่ครับเล่นกดอีกแล้วนะครับไหนบอกว่าลูกพี่จะสอนโป่งอ่ะไม่เห็นสอนสักทีเลยครับนี่ในโป่งรีบไปเถอะนะเดี๋ยวน้ำแข็งละลายหมดหรอกอ้าวลูกพี่เหรอครับคนอื่นมากันครบหรือยังล่ะอย่างฉันเนี่ยนะไม่ไปนั่งรอใครหรอกนะถ้าไม่นับรวมลูกพี่ก็ขาดไปคนครับใครอ่ะก็โป่งไงครับโป่งไปก่อนนะครับและในวันดีๆแบบนี้แนนนี่อยากจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับว่าที่คู่มั่นของแนนนี่ค่ะพี่ภวัชพี่ภวัชคะน้ำพันธ์ค่ะน้องดาทำเองเลยนะคะอ๋อนี่มันต้องอร่อยแน่ๆเลยพี่เชื่อฝีมือน้องดาจ้ะไปลองชิมดูค่ะลูกกันดีกว่าครับอร่อยจริงเหรอคะน้ำแข็งมาแล้วครับยุบคุณแนนนี่นี่ไม่มีใครถามดิฉันเลยเหรอไม่มีใครสนใจคุณแนนนี่เลยครับ
อร่อยของแม่แล้วนี่นึกว่าจะไม่มีใครสนใจแนนนี่แล้วซะอีกขอบคุณนะคะพี่น่ารักจังเลยค่ะพี่ว่าต้องขอบคุณไอเดียบันเจิดของน้องดาเขานะคะแนนนี่อ่ะหายไปไหนมาจ๊ะทุกคนรอเป่าเค้กพวกเราสองคนอยู่นะถ้าอย่างนั้นมากันพร้อมแล้วงั้นก็เตรียมตัวเป่าเค้กเลยดีกว่านะจ๊ะลูกนะนะลูกนะดีเลยครับผมปะปะลูกปะอ่ะพร้อมจ๋ามาแล้วเค้กสวัสดีครับโอ้พี่ดาคิดจะใช้แนนนี่เป็นเครื่องมือโชว์ความดีของตัวเองแล้วสิเฟกแนนนี่พี่ดาไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะมีอะไรหรือเปล่าครับน้องดาไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่พวัตคือว่านันนี่เขาอยากให้พี่พวัตตัดเคียนที่เค้กให้อ่ะค่ะงั้นเหรอครับไปเลยค่ะพี่พวัตครับยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคิดว่านันนี่จะขอบคุณพี่ดางั้นหรอแบบหุยของขวัญเยอะๆเลยขอบคุณนะคะน้องดาอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าปีนี้พี่พวัตจะให้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดน้องดาเหมือนกันเองหรือเปล่าคะแนนนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแกะปีนี้ไม่เหมือนจ้ะจริงเหรอคะแล้วไม่มีใครอยากรู้เหรอคะว่าพี่เนี่ยจะให้ของขวัญวันเกิดของน้องสาวสองของพี่คืออะไรอยากรู้สิคะพี่รัตเก้าพี่ทานี่ให้ของขวัญอะไรแนนนี่เหรอคะถามพี่เนี่ยนะแล้วพี่จะไปรู้ใจพี่ชายเราได้ไงเราไม่รู้ได้ยังไงก็เห็นมาหลอกถามเรื่องพี่กับน้องสาวพี่บ่อยใครก้าวนะถามถึงพี่ธานีไม่มีทางอ่ะมั่วไม่มั่วเลยพอแล้วพอทั้งสองคนเลยจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยวันนี้มันเกิดน้องสาวพวกเรานะใช่แกนายนะเนี่ยงั้นเรามาแกะของขวัญเลยดีกว่านะครับแกะอะไรจ๊ะน้องดาครับฉีกเลยก็ได้นะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะนี่แนนนี่ทำอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกครับพี่พวัตนี่น้องดาชอบมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะจ้ะแล้วแนนนี่ล่ะเป็นไงชอบไหมจ๊ะทำไมของแนนนี่ไม่เหมือนของพี่ดาล่ะคะอ้าวก็แนนนี่เป็นคนพูดเองนี่จ้ะว่าแนนนี่ไม่อยากได้ของที่เหมือนกันน่ะแต่ของพี่ดาสวยกว่าของแนนนี่อ่ะถ้าอย่างนั้นก็แลกกันก็ได้จ้ะไม่ต้องมาทำเป็นคนดีเลยให้ก็ไม่เอาเถอะยายแนนนี่เนี่ยเอาใจขึ้นทุกวันเลยนะน้องดาน้องดาไม่เห็นต้องเอาใจเขาตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ก้าวก็น้องดามีน้องสาวแค่คนเดียวนี่นายี่ยี่คนดีแหละนี่ชอบพี่พวัตเฮ้ยไอ้พวัต
กไม่ชินกับฤทธิ์ของยายแนนนี่น้องสาวจริงหรอวะช่างเป็นวันเกิดที่แซงที่สุดเลยยายปีที่แล้วก็บ่นอย่างนี้ปีก่อนนู้นก็บ่นอย่างนี้จะมีปีไหนบ้างที่หลานพอใจกับวันเกิดของตัวเองเนี่ยหือแหนนี่แหนนี่ไม่ชอบคนเสแสร้งเอ้าไม่ชอบตัวเองหรอแนนี่ใครก็จะเป็นยังไงก็ช่างเขายายเคยสอนหนูแล้วไม่ใช่เหรอว่าก่อนจะวิจารณ์คนอื่นให้ย้อนดูตัวเองซะก่อนโหยายคะแนนี่ก็ดูตัวเองแล้วไงคะว่าแนนี่ไม่ได้แอปดีเหมือนพี่ดาอะไรแอปดีช่างเถอะค่ะยายแนนี่ขี้เกียจจะสนใจคนอื่นแล้วพูดเรื่องของเรากันดีกว่ายายจ๋าไหนล่ะคะของขวัญวันเกิดของแนนนี่ยายเคยให้ของขวัญวันเกิดแนนดี้ด้วยเหรอก็เพราะว่าไม่เคยเลยสักครั้งตั้งแต่เกิดไงคะยายปีนี้แนนนี่จะต้องขอของขวัญวันเกิดจากยายให้ได้ไม่อย่างนั้นนะแนนนี่จะเป็นอสูรที่ร้ายกาจให้ยายดูแนนี่นี่หมายความว่าหลานรู้มาตลอดแล้วว่าหรอเป็นอสูรทำไมยายต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะจ๊ะหรือว่าแนนี่มีเข่างอกเฮ้ยตายแล้วยายแนนี่มีเข่างอกจริงด้วยอ่ะแนนี่นี่ล้อใหญ่เล่นใช่ไหมเนี่ยจุดนี้นี่มันนอดไปนอดยายยายถ้าเอายายตกใจหมดเลยนี่ทีหลังจะมาล้อใหญ่เล่นอย่างนี้อีกเข้าใจไหมโดยเฉพาะคำนั้นห้ามพูดเด็ดขาดคำว่าอสูรน่ะเหรอคะใช่ยายบอกแล้วว่าห้ามพูดก่อนแนนนี่เป็นอสูรแนนนี่งั้นเมื่อกี้ไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมยายจ๋านี่ยายแก่ลงไปมากเลยนะจ๊ะเนี่ยยายก็รู้ว่าแนนนี่เป็นอสูรอย่าบอกนะจ๊ะว่ายายจำไม่ได้โอ้หลานยายนี่ครับนายเอ้ยเงี้ยแกแมวแกจะบ้าเหรอแกเอามือแกมาให้ฉันดมทำไมฉันจะเป็นลมฉันจะเอายาดมยาดมนะต้องการกำลังใจอ่ะยาดมโอ้ยท่าทางจะเป็นเอามากแล้วเนี่ยยายเป็นไรมากป่ะจ๊ะแนนี่ทำไมจู่ๆหลานถึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมายายเคยบอกหลานแล้วไม่ใช่เหรอว่าหลานแค่ถูกสงสัยว่าเป็นอสูรไอ้บอกแล้วว่าอย่าพูดยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าหลานเป็นอสูรที่แน่ๆก็คือหลานเป็นแม่มดเป็นแม่มดที่พิเศษแล้วถ้าวันหนึ่งแนนี่เกิดมีเข่างอกก็มีหางแหลมเป็นหัวลูกธนูแล้วก็โตโตเท่าตึกละจ้ะยายก็ให้มันถึงวันนั้นก่อนสิเอ้ยไม่ใช่ไม่มีมันจะไม่มีทางมีวันนั้นเกิดขึ้นเลยพ่อยายจะเลี้ยงหลานให้เป็นแม่มดเป็นแม่มดที่ดีเท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นจำไว้นะแนนนี่แต่อ่ะ
ร้านอยากได้ของขวัญไม่ใช่เหรออยากได้อะไรล่ะจริงเหรอจ๊ะยายยายจะให้แนนนี่จริงเหรอจ๊ะไม่ว่าแนนนี่อยากได้อะไรยายก็จะให้ใช่ไหมจ๊ะถ้ายายให้ได้ยายก็จะให้แนนนี่อยากได้ตะเกียงแก้วจ้ะที่แนนนี่เคยเข้าไปตอนเล็กๆมันสบายมากแนนนี่รู้สึกมันเป็นบ้านของแนนนี่จ้ะยายคือตะเกียงแก้วคือยายจ๋าเกิดอะไรขึ้นกับตะเกียงแก้วหรอจ๊ะตะเกียงแก้วมันแตกแล้วอะฮะใช่ไหมแกเร็วยายก็เสกตะเกียงแก้วลอยไปตั้งไฟโดยที่ยายไม่รู้ว่าตะเกียงแก้วนั้นไม่ใช่กาน้ำชาอย่าบอกนะจ๊ะยายว่าอย่างนี้ค่อยมองชัดหน่อยตายแล้วใครเอาตะเกียงแก้วมาต้มน้ำวายตายทำยังไงดีวายตายแล้วตะเกียงแก้วของฉันตายแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือครับเจ้านายวายร้อนฮะนั่นมันตะเกียงแก้วยายพยายามที่จะต่อตะเกียงแก้วให้กลับมาเหมือนเดิมร่องรอยการแตกหายไปก็จริงแต่เมี้ยวแต่ตะเกียงแก้วก็เปลี่ยนไปกลายเป็นตะเกียงแก้วที่ขี้โมโหหงุดหงิดพูดมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่สรุปว่าตะเกียงแก้วยังอยู่ใช่ไหมจ๊ะแบบพิการเห็นยิ่งต้องส่งมาให้แนนนี่เลยจ้ะยายแนนนี่จะดูแลตะเกียงแก้วเองรับรองนะคะว่าตะเกียงแก้วจะต้องกลับไปเป็นตะเกียงแก้วที่แสนดีเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมจ้ะยายนะจ้ะยายนะเต้ลิซ่าเล่นคนเดียวช่วยคนเดียวฮะเอาละไม่ลองไม่รู้โอมอปฏิเทเทนาอปติกาอปติกึดเจ้าจงหายนะบัดนี้เพียงฮ่า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 ไปเด้อทำไมไม่หายไปอ่ะหรือว่าโอ้ข้างล่างมันยังมีกลไกโอ้กดปุ่มตรงนี้ของจะหล่นไม่ได้ชักปุ๊บฮ่าหายวับไปกับตาแสดงว่าคุณแดนนี่ต้องทำแบบนี้แน่ๆไม่เป็นไรลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโอ้มาเลยก็เกยมาเลยก็เกยเพียงจงหายไปนะบัดนี้ว้าโอ้โหทำไมไปโอ้โหมันยืนหน้ายาวอย่างนี้เองนี่ฮะเล่นคนบ้าบ้าบออะไรของแกอีกแล้วฮะไอ้พี่ปองนี่ฉันรอล้างจานอยู่อ่ะรีบยกไปได้แล้วนี่พี่ก็เล่นตามอาจารย์ของพี่ไงอืมอาจารย์คุณแนนนี่เนี่ยนะถูกต้องแล้วครับมันเป็นความจริงแล้วทีเดียวนั่นคืออาจารย์ของพี่ถ้าเกิดพี่เล่นได้ครึ่งของอาจารย์เองนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณแนนนี่เนี่ยสามารถเสกต้นไม้ใหญ่ๆให้หายวับไปกับตาได้โอ้นั่นน่ะมันแม่มดแล้วไอ้ปัญญาติ้มเอ้ยจริงขนาดแบนเลยเล่นกลอะไรมันจะได้ขนาดนั้นจ้างให้ฉันก็ไม่เชื่อนี่รีบยกไปได้แล้วไปเร็วเดี๋ยวพี่ผ่านมานะก็ได้เล่นกดเอาจานลอยลงกับบานแกเขาให้บ้างหรอกนี่น้องพรถ้าวันหนึ่งวันใดนะพี่โป่งเล่นกลดังขึ้นมาแล้วก็อย่ามาเรียกโป่งขาโป่งขากันแล้วกันเออนี่ว่าแต่อาจารย์ของแกอ่ะหายไปไหนซะล่ะคุณข้างในอ่ะเขาถามถึง
โอ้นู่น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 ไหนนู่นบนไหนผีไม่กวาดอยู่บนนู่นไงผีไม่กวาดไหนนู่นไหนไหนเราไม่เห็นจะมีเลยผีไม่กวาดก็ไม่มีมดเลยสิวะไหนฮะฮะนี่ไอพี่โป่งนี่หลอกฉันอีกแล้วนะไอปัญญาอ่อนเลยพี่ผ่าจ๋าแกว่าใครปัญญาอ่อนฮะคืออ๋อเปล่าจะว่าตัวเองจ้ะพี่รีบเข้าไปช่วยในครัวเลยนี่ยกไปเลยยกไปเฮ้ย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 เฮ้เอาใหม่ดีคนใหม่ดีเร็วฮานีแต่แกแพ้แล้วนะเฮ้ยโอ้พี่ฮานีทำแบบนี้ยังไงเนี่ยจะหาเรื่องไงคะไหนใครบอกใครแพ้ออกนี่ผู้ชายเขาจะเล่นกันส่วนเธอไปนั่งเชียร์น้องดาอยู่ดีอยู่แล้วไปโอ้พี่ฮานีพี่พวาร์ดพี่พวาร์ดช่วยน้องกลางหน่อยนะนี่พี่ไม่รู้นะเพียนเองเลยทีนี้พี่ชายตัวเองที่พี่หน่อยดีนะน้องดาจะจัดการยังไงดีอะคะเฮ้ยพี่ธานีนี่ก็แปลกนะคะพี่กับน้องดากับนันนี่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะทำไมชอบแกล้งพี่ก้าวจังคะก็ไม่รู้สิคะพี่ว่าแกล้งยายกล้าวเนี่ยสนุกดีฉันชอบเห็นทอมกรีดว่ะพี่ธานีว่าใครทอมฮะว่าใครว่าเธอไงว่าเธอทำไมเธอเป็นตัวทอมไงขอบคุณครับงั้นขออีกแก้วครับคุณปานครับผมว่าของคุณอิงออนเนี่ยนะครับคงไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าคุณอิงออนนี่คงจะไปดื่มชาในความฝันแล้วแหละครับพี่อิงแกคงจะหลับหน้าคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะคะเห็นช่วงนี้ได้ข่าวว่าทำวิจัยเรื่องจักรวาลอยู่อะทำวิจัยเรื่องผมเลยครับฮะไม่ใช่ค่ะคุณจักจริงๆเลยค่ะชอบรอพี่อิงแกอยู่เรื่อยเลยคุณปานครับผมว่าได้เวลาแยกย้ายเลยดีกว่ามั้งครับแล้วเรื่องนั้นน่ะเราจะบอกพวกเด็กๆเลยไหมคะอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมครับเฮ้ยเอาละเอาละยายสัญญาว่ายายจะเอาตะเกียงแก้วมาให้เย้นันนี่รักยายที่สุดในโลกเลยจ้ะรักยายพอได้แล้วรักอยู่นั่นแหละเวลาเนี้ยลงไปช่วยทุกคนเขาเก็บงานข้างล่างก่อนทิ้งทุกคนมาแบบเนี้ยไม่ดีเลยรู้ไหมวันเกิดของตัวเองแท้ๆครับผมไปเดี๋ยวนี้ครับอ๋อเดี๋ยวยายมีอะไรจะพูดกับหลานเรื่องจ๋าจ๋าต่อไปนี้ชิคเก้นมันจะอยู่กับหลานที่นี่ฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะฟังต่อได้หรือยังเลิกโวยวายสักทีหลานเนี่ยโตขึ้นทุกวันทุกวันรู้ไหมแนนนี่แล้วการที่หลานเป็นเด็กพิเศษไม่เหมือนใครถ้าหลานไม่มีผู้ช่วยที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวหลานมันอาจจะทำให้หลานใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยยังมีปัญหาได้ยายเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นเพื่อนหลานได้ก็มีแต่เจ้าชิคเก้นนี่แหละที่มันจะดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาแทนยายได้แต่ชิเกนฮะทำไมอ๋อนี่ไอ้ชิเกนแกจะขัดคำสั่งฉันอย่างนั้นเหรอฮะแกเห็นแนนนี่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกฉันให้ดูแลแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อได้เลยดีเหมือนกันจะได้รู้ไปเลยว่าแกมันเป็นแมวที่แรงน้ำใจแกมันเป็นแมวที่พอแล้วเจ๊แต่ต้องให้ชิเกนกลับเมืองเวนมนบ้างนะแล้วหลานลากว่ายังไงก็ถ้าเป็นแมวเปอร์เซียดูคุณหนูเหมาะกับเนนี่ก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่อยู่ด้วยแล้วคิดว่างอเลยไงล้อเล่นเย้ดีใจจังใจยายต่อไปเนี้ยเนนนี่ไม่เหงาแล้วเนนนี่รักชิคเก้นมาจุ๊บทีนะชิคเก้นจุ๊บทีเฮ้ย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 เ
ทำอะไรกันอยู่คะทุกคนแนนนี่มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ค่ะท่าดาและนี่คือชิคเก้นแมวที่แนนนี่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองค่ะน่ารักดีชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อชิคเก้นค่ะแล้วนั่นพี่ดาเป็นอะไรอีกล่ะคะแนนนี่ลูกมานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมจ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะหรือว่าแนนนี่ไปทำอะไรไม่ดีให้พี่ดามาฟ้องคุณแม่อีกแล้วล่ะคะงั้นดิฉันว่าให้เจ้าตัวเขาเป็นคนบอกเองดีกว่าไหมคะคืออย่างนี้นะแนนนี่อาทิตย์หน้าเนี่ยพี่จะต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วนะจ๊ะอเมริกาจ้ะพี่คงคิดถึงเรานะอ๋อไปเรียนซัมเมอร์กับพี่รัดเก้าเหมือนที่เคยไปใช่ไหมคะไม่จ้ะคราวนี้เนี่ยไปนานเลยจบปริญญาโทโน่เนี่ยถึงจะกลับมาเฮ้ยสักประมาณ7ปีได้เปล่าวะพวัดประมาณนั้นนี่ถ้าแนนนี่ไม่ลงมาก็คงไม่มีใครบอกแนนนี่ใช่ไหมคะพี่พวัดใจร้ายพี่พวัดไม่เห็นแนนนี่สำคัญแนนนี่รู้คนสุดท้ายเลยอะพี่พวัดใจร้ายแนนนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแนนนี่เอาคุณปัดครับคุณปัดผมว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยครับปล่อยแกไปก่อนเถอะครับเดี๋ยวน้องดาจะช่วยพูดกับแนนนี่ให้ด้วยค่ะแหมไทเกอร์บอกแล้วว่าไม่อยู่ตั้งแต่วันเก้าฉลองแล้วแกหายไปไหนก็ไม่รู้หายไปนานแสนนานจนน่าแปลกใจนางจะไปไหนได้นั่นดิจะไปไหนได้ไม่ใช่เมืองมนุษย์ที่ไทฮิล่านี่ก็โลกจิตนะชอบเอาหลานเนี่ยไปเลี้ยงในเมืองมนุษย์แต่ว่าครั้งนี้แกไม่มีหลานเอ๊ะหรือว่าจะมีแต่ถ้ามีทำไมไม่มีใครรู้ใครเห็นโดยเฉพาะพวกสอดรู้สอดเห็นอย่างเราเนี่ยว่ามันจะต้องมีความลับความลับอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้มูนจิ้งหรีดผสมน้ำค้างกับแสงจันทร์เหมาะสำหรับสาว 3,000 ปีอย่างเราคุณยิงเป็นไรบ้างครับคุณจักคุณจักฉันต้องพบคุณจักให้ได้เหตุเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาโอ้แล้วเคยถามมั้งไหมว่าเขาอยากรู้จักตัวเองหรือเปล่าวะจุกโผล่รอด้วยครับกลับไปหาแนนดี้ได้แล้วเจ้าชิคเก้นเจ้านายได้ฟังพี่ชิคเก้นสาธยายทั้งหมดหรือเปล่าอะฟังแล้วเอ้าลูกแกจะให้ฉันทำยังไงแล้วจะว่าไปแล้วนะฉันก็ยังไม่เคยเห็นแนนนี่แสดงความเป็นอสูรออกมาเลยสักครั้งหนึ่งโอ้โหกล้าพูดนะถ้าจะมีก็แค่ซุกซนไปตามภาษาวัยรุ่นโอ้ยคุณยายนะคุณยายคุณยายกลับไปหาแนนนี่ได้แล้วกลับก็กลับแต่ถ้าแนนนี่ไม่ใช่อสูรทำไมต้องให้ชิคเก้นไปคอยควบคุมล่ะHey!
ใจมันหวั่นมันไหวเวทมนต์ดนใจให้คิดถึงเธอบาลาชูบาชูไม่อยากให้เธอได้รู้ไปรักกันแล้วมาทุกรอวันฉันรักมันใจ yeah แต่ต้องทนเก็บเอาไว้ไม่รู้จะแต่งให้ใครก็รักเธอคนเดียวให้เธอมารักเอาให้ได้แค่สักครึ่งหนึ่งที่ฉันรู้สึกต้องหักห้ามใจตัวเองไว้เก็บซ่อนไว้ในส่วนลึกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนมีเวทมนต์ดนใจให้คิดถึงเธอบาลาชูบาชูไม่อยากให้เธอได้รู้รักกันลงมาทุกรอวันฉันรักมันใจ yeah แต่ต้องทนเก็บเอาไว้ไม่รู้จะตามให้ใครก็รักเธอคนเดียWe are the eternal